สวัสดีครับ mcord.net กับผมพีรพลอนุตตรโสดหรือโยแวร์วันนี้พามาชมสุดยอดนวัตกรรมของไทยประจำปีจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับน่าชื่นใจที่หลายผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยมุ่งไปที่การดูแลคนที่ต้องการการช่วยเหลือพิเศษอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเซนส์ตัวนี้ประกอบขึ้นจากคอมพิวเตอร์จอสัมผัสที่ติดกล้องความคมชัดสูงคอยจับจ้องที่ดวงตาของผู้ป่วยอัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งขยับแขนขาไม่ได้หน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับสั่งงานด้วยการใช้สายตาแทนการใช้เมาส์หรือว่าการใช้มือเพราะว่าผู้ป่วยจะไม่สามารถใช้ร่างกายได้นะครับตัวกล้องตัวนี้เขาก็จะจับสายตาเราและใช้การกระพริบตาแทนการดับเบิลคลิกครับเมนูบนจอของเซนส์จะสว่างเป็นสีสันสลับกันไปครับผู้ใช้ก็แค่มองเมื่อสว่างตรงเมนูที่ต้องการก็กระพริบตา2ครั้งเท่ากับการเลือกใช้งานเมนูนั้นโดยไม่ต้องใช้มือแตะเลยครับและนี่คือหุ่นยนต์ชื่อดินสอฝีมือคนไทยผู้สร้างเดียวกับหุ่นในร้านสุกี้นั่นแหละครับแต่ตัวนี้สร้างมาคอยดูแลผู้สูงอายุมีหน้าจอที่สั่งงานโดยการสัมผัสให้ความเพลิดเพลินคอยเตือนให้ทานยาหรือสอนออกกำลังกายและยังติดกล้องที่เชื่อมต่อเน็ตทำวิดีโอคอลหรือให้ลูกหลานเฝ้าสังเกตการผ่านแอปได้จากทั่วโลกแถมยังมองเห็นได้ในที่มืดด้วยและมีระบบเตือนเมื่อล้มด้วยราคาขายอยู่ที่ตัวละ 85,000 บาทครับซึ่งผู้ผลิตชาวไทยตั้งเป้า1บ้าน1หุ่นยนต์ภายใน5ปีหุ่นยนต์จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับในหลายมิตินะครับมิติของเรื่องของความปลอดภัยมิติของอะไรดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมีบุคลากรที่แข็งแรงในด้านวิศวกรรมนะครับวิศวกรที่ชนะในเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเราไม่มีบริษัทสร้างหุ่นยนต์ของเรานะครับผมก็เลยสร้างขึ้นมาครับชิป CPU ในคอมนั้นผลิตจากซิลิคอนจากเม็ดทรายนะครับแต่นวัตกรรมล่าสุดของคนไทยนำแกลบที่เหลือจากการสีข้าวมาผ่านกระบวนการกลายเป็นนาโนซิลิคอนใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่มือถือแท็บเล็ตหรือรถยนต์ซึ่งสามารถเก็บประจุไฟได้มากกว่ากราไฟท์ที่ใช้ในปัจจุบันถึง12เท่าครับจุดประกายต่อยอดแกลบเหลือใช้ของไทยที่มีถึงปีละ9ล้านตันส่งท้ายกันที่มะพร้าวเผาไม่ธรรมดาลูกนี้ครับมีที่เปิดได้ง่ายเหมือนน้ำกระป๋องเพราะนวัตกรรมคนไทยใช้เลเซอร์ยิงให้เกิดความร้อนเจาะบนเนื้อกะลามะพร้าวอย่างพอเหมาะแค่ใช้มือกดก็เปิดได้นะครับช่วยนำมะพร้าวไทยอันหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ไปสู่ชาวโลกแบบเก๋ไก๋ภายใต้แบรนด์ Easy Coco ซึ่งกำลังได้รับความสนใจและจดสิทธิบัตรไปแล้วทั่วโลกครับเห็นไหมครับว่านวัตกรรมเกิดขึ้นได้ทุกที่เวทีโลกตรงนี้ยังมีที่ว่างให้นวัตกรชาวไทยที่ไม่หยุดคิดสร้างสรรค์นะครับผมโยแวลาไปก่อนสวัสดีครับ